เฮ้ปีใหม่กำลังจะมาถึงแล้วเราจะไปฉลองกันเก็บข้าวของสิเรากำลังจะไปจีนใช่คุณอาจคิดว่าฉันบ้าไปแล้วปีใหม่ผ่านไปแล้วนี่แต่วันตรุษจีนไม่ใช่วันที่1มกราคมไม่มีแม้แต่วันที่ที่แน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับปฏิทินจันทรคติแต่โดยปกติจะเป็นช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์วันแรกของปีคือวันที่เกิดพระจันทร์ข้างขึ้นเป็นครั้งแรกจากนั้นการเฉลิมฉลองจะใช้เวลาประมาณ15วันจนกว่าพระจันทร์จะเต็มดวงปีนี้วันตรุษจีนตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์คนจำนวนมากถึง1ใน6ของโลกเฉลิมฉลองเทศกาลนี้วันหยุดนี้มีการเฉลิมฉลองในประเทศจีนที่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปแต่ก็เป็นวันหยุดราชการในประเทศอื่นๆด้วยถึงจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแต่ก็มีแนวคิดเหมือนกันนั่นคือการเฉลิมฉลองตามปฏิทินจันทรคติการจัดงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนอกเอเชียจัดที่ซานฟรานซิสโกซึ่งจัดมาตั้งแต่กลางศตวรรษที่19เมื่อคนงานชาวจีนจำนวนมากมาถึงที่นั่นในช่วงตื่นทองเพื่อทำงานในเหมืองตอนนี้คุณเห็นดอกไม้ไฟฉลองเทศกาลตรุษจีนใหญ่ได้ในหลายเมืองทั่วสหรัฐอเมริกาแต่การเดินทางในประเทศจีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องระวังเพราะในช่วงนี้ระบบการขนส่งไม่เพียงพอต่อความต้องการก่อนวันปีใหม่ประมาณ15วันและจากนั้นไปอีก25วันผู้คนจำนวนมากเดินทางโดยเครื่องบินรถไฟรถบัสหรือเดินเท้าการไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงปีใหม่เป็นเรื่องปกตินับเป็นการเดินทางของมนุษย์ประจำปีครั้งใหญ่ที่สุดในโลกปีที่แล้วในช่วง40วันนี้มีการเดินทางทั้งหมดประมาณ 3,000 ล้านครั้งตรุษจีนเรียกอีกอย่างว่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิมันบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของฤดูหนาวและเดี๋ยวก่อนคุณสับสนเหมือนผมตอนนี้หรือเปล่าฤดูใบไม้ผลิในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะไม่ผิดหรอกปฏิทินแบบดั้งเดิมของจีนมีองศาของดวงอาทิตย์24องศาและแต่ละองศากินเวลาประมาณ15วันโดยปกติแล้วปีใหม่ตรงกับระยะเวลาที่เริ่มในต้นเดือนกุมภาพันธ์และเรียกว่าจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิตามด้วยฤดูกาลฝนพรำแมลงตื่นและวันที่เวลากลางคืนเท่ากับเวลากลางวันพอดีปฏิทินจีนแบบดั้งเดิมนั้นแตกต่างจากปฏิทินที่พวกเขาและส่วนอื่นๆของโลกใช้กันเล็กน้อยปีจะถูกนับในรอบ60ปีรอบที่ดำเนินอยู่ตอนนี้เริ่มต้นในปี1984นอกจากนี้ปฏิทินของพวกเขายังไปไกลกว่ามากเพราะพวกเขาเริ่มนับปีมานานมากแล้วปีนี้จะเป็นปี4719นอกจากนี้ทุกปีจะมีนักสัตว์ที่แตกต่างกันเป็นหนึ่งในสัตว์12ชนิดสัตว์ตัวแรกในบรรดา12ชนิดเริ่มต้นด้วยชวดตามด้วยฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกระกาจอและกุลตามนี้ปี2020เป็นปีชวดและปี2021เป็นปีฉลูปีของสัตว์ที่คุณเกิดเป็นสัตว์ประจำปีนักสัตว์ของคุณสัตว์ประจำนักสัตว์ของคุณจะวนมาทุกๆ12ปีและบางคนก็บอกว่าเป็นโชคไม่ดีแต่ไม่ต้องกังวลมีวิธีป้องกันตัวเองอยู่นั่นคือสีแดงบางคนสวมเสื้อผ้าสีแดงในช่วงปีนักสัตว์ของพวกเขาหรืออาจจะซื้อกระเป๋าสีแดงหรือผูกโบสีแดงไว้ที่กระเป๋าหรือสิ่งของพูดถึงสีแดงในที่สุดเราก็มาถึงปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของจีนสังเกตเห็นไหมว่าทุกอย่างตกแต่งด้วยสีแดงถนนในเมืองประดับประดาด้วยโคมไฟสีแดงบางคนแต่งกายด้วยชุดสีแดงและบ้านเรือนตกแต่งด้วยของประดับสำหรับเทศกาลฤดูใบไม้ผลิการตกแต่งสีแดงเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของเทศกาลนี้ไม่มีทางที่จะเฉลิมฉลองได้หากไม่มีของสีแดงพวกนี้สีแดงยังสำคัญมากในวัฒนธรรมจีนก็ดูธงชาติของพวกเขาสิในประเทศจีนสีแดงหมายถึงความโชคดีและความสุขและยังเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีในปีต่อไปด้วยแน่นอนว่าบางคนสวมชุดสีแดงแต่สิ่งที่โดดเด่นคือผู้คนจำนวนมากสวมเสื้อผ้าใหม่ผู้คนจะทำความสะอาดบ้านก่อนปีใหม่ตัดผมใหม่และจัดระเบียบชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อต้อนรับปีใหม่ส่วนที่สำคัญที่สุดของการเฉลิมฉลองคืองานเลี้ยงรวมญาติไม่ว่าสมาชิกในครอบครัวจะอยู่ที่ไหนพวกเขาก็พยายามที่จะกลับบ้านเพื่อเฉลิมฉลองมีงานเลี้ยงใหญ่เพื่อรำลึกถึงปีที่ผ่านมาและมักมีอาหารมากมายอาหารจานสำคัญในมื้อค่ำแบบดั้งเดิมคือปลาทั้งตัวซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสำหรับปีใหม่ของกินทั่วไปอีกอย่างคือขนมเข่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นมากบางคนเรียกมันว่าเค้กปีใหม่มันทำจากแป้งข้าวเหนียวและมันก็เหนียวมากนอกจากนี้ยังมีเกี๊ยวซึ่งเป็นเนื้อสับและผักที่ห่อด้วยแป้งถูกทำขึ้นเพื่อเรียนแบบรูปร่างของแท่งเงินของจีนโบราณที่ใช้เป็นเงินดังนั้นเกี๊ยวจึงหมายถึงความมั่งคั่งกฎของตอนเย็นคือกินเกี๊ยวแสนอร่อยจนอิ่มคุณจะต้องสะสมพลังงานไว้เพราะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์รออยู่ซึ่งเป็นวันหยุดยาวที่สุดของปี
คนส่วนใหญ่มีวันหยุด 7-12 วันและบางครั้งนักเรียนก็ไม่ต้องไปโรงเรียนเลยทั้งเดือนนอกจากอาหารมื้อหลักบางครอบครัวจะนั่งรวมกันและชมรายการทีวีฉลองตรุษจีนซึ่งเป็นรายการทีวีที่มีการแสดงต่างๆมากมายมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดนตรีการเต้นรำการแสดงตลกและละครรายการนี้ครองสถิติในบันทึกสถิติโลกกินเนสว่าเป็นรายการทีวีที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกไม่น่าแปลกใจเลยก็จีมีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนเด็กๆในครอบครัวจะได้รับอั่งเปาพร้อมเงินจากปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาและคนในครอบครัวคนอื่นๆเจ้านายมอบให้กับพนักงานและนักเรียนอ่านมอบให้กับครูที่พวกเขาชื่นชอบปัจจุบันนี้หลายคนใช้วิธีโอนเงินทางออนไลน์ดอกไม้ไฟถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยบังเอิญในประเทศจีนเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนเมื่อมีคนโยนไม้ไผ่เข้าไปในกองไฟโดยไม่ได้ตั้งใจ 1,000 ปีต่อมามันถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่โดยนักเล่นแร่แปรธาตุที่พยายามค้นหาสูตรสำหรับชีวิตนิรันดร์เขาผสมกรรมฐานถ่านและโพแทสเซียมไนเตรตแล้วทำให้มันร้อนขึ้นตู้มเมื่อส่วนประกอบถูกบรรจุลงในกระบอกไม้ไผ่นั่นเป็นการทำประทัดครั้งแรกตามธรรมเนียมแล้วใช้เพื่อขับไล่วิญญาณชั่วร้าย 1,000 กว่าปีต่อมาจีนยังคงเป็นผู้ผลิตดอกไม้ไฟชั้นนำของโลกหากคุณชื่นชอบดอกไม้ไฟและดอกไม้ไฟในวันลอยกระทงยังไม่เพียงพอแล้วก็ลองดูว่ามีเมืองใหญ่ๆใกล้คุณที่มีการแสดงดอกไม้ไฟในวันตรุษจีนหรือเปล่ามันยิ่งใหญ่ทีเดียวล่ะตามประเพณีวันแรกของปีเป็นวันเฉลิมฉลองนั่นเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมถึงควรทำสะอาดบ้านก่อนวันปีใหม่นอกจากนี้ทุกคนยังมีวันเกิดด้วยมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณเกิดเมื่อไหร่ในประเทศจีนผู้คนมีอายุจริงและอายุแบบสุยสุยอายุจริงเป็นเพียงอายุปกติโดยเริ่มต้นที่ศูนย์แต่อายุแบบสุยสุยแตกต่างออกไปเล็กน้อยเมื่อคนเกิดมาจะถือว่ามีอายุครบ1ปีทุกวันปีใหม่พวกเขาจะมีอายุมากขึ้นอีก1ปีตัวอย่างเช่นคนที่เกิดในวันที่11กุมภาพันธ์ปีนี้ก็ต้องรออีกแค่ไม่กี่วันเพื่อที่จะมีอายุครบ2ขวบข้าวเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมจีนแต่ไม่ใช่ในวันที่3ของปีใหม่นั่นคือวันเกิดของข้าวในวันนั้นผู้คนที่ปฏิบัติและยึดถือตามประเพณีไม่ควรจะกินข้าวพวกเขามักจะกินบะหมี่หรือเกี๊ยวแทนมีกิจกรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งใน 2-3 วันต่อมาวันที่10ของตรุษจีนเรียกว่าเทศกาลหินในวันนั้นผู้คนจะไม่ใช้เครื่องมือที่ทำจากหินซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ในสมัยก่อนเพราะมีการใช้เครื่องมือที่ทำจากหินในการทำแป้งกันทุกวันวันที่15วันสุดท้ายของการเฉลิมฉลองเรียกกันว่าเทศกาลโคมไฟนักประวัติศาสตร์กล่าวว่าโคมไฟดวงแรกถูกใช้เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนตอนนี้พวกมันเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองของจีนในวันสุดท้ายของการเฉลิมฉลองปีใหม่ผู้คนออกไปข้างนอกตอนกลางคืนพร้อมกับถือโคมไฟโคมไฟเป็นสัญลักษณ์ของการละทิ้งตัวตนเก่าของคุณเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นในปีใหม่นอกจากนี้หลายคนเขียนปริศนาบนโคมไฟและแก้ปริศนาของผู้อื่นเมื่อพวกเขาออกไปข้างนอกส่วนสำคัญของการเฉลิมฉลองร่วมกันคือการเชิดมังกรแสดงโดยทีมนักเต้นกลุ่มใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในมังกรตัวยาวนอกจากนี้ยังมีทีมมือกลองเล่นเพลงอยู่ใกล้ๆมังกรเคลื่อนที่ไปรอบๆบางครั้งเป็นวงกลมและบางครั้งก็เป็นคลื่นนั่นหมายความว่านักเต้นจะต้องจำท่าเต้นทั้งหมดแม้จะมองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวและถ้าคนที่อยู่ตรงหางมังกรช้าเกินไปก็แสดงว่าเขาเป็นหัวมงกุฎท้ายมังกรสินะฉันว่ามุกนี้ใช้ได้อยู่นะ